بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนศาสนาทุกๆท่านนะครับการเรียนศาสนานั้นในหะดีษของท่านนบีบอกว่าจะทำให้สะดวกง่ายในการเข้าสวรรค์วันนี้เรามาหาหนทางวิธีการเข้าสวรรค์กันนะหลายๆคนพี่น้องนะยังงงอยู่เลยวิธีการไปสวรรค์ทำอย่างไรเพราะไม่เรียนหนังสือเหมือนกับเวลาที่ฉันมาที่ชาฟีมาเรียมเมื่อกี้ก็ต้องพลิกแพงหน่อยพี่น้องตรงแยกแถวพัฒนาการน้ำท่วมพอดีจอสอร้อยส่งเขาเรียกอะไรนะเป็น Facebook มาฉันก็กดดูพอดีก็เลี่ยงเส้นทางนั้นแล้วก็มาอีกเส้นทางหนึ่งนั้นในการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยบางครั้งเวลาที่เกิดอุปสรรคนะหรือว่ารุกซ้อนะหรือเกิดความจำเป็นเนี่ยศาสนาก็จะมีทางออกมีข้อผ่อนผันนะนั้นจะได้ยินว่าศาสนาเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรนะไม่ตันหรอกมีทางออกอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่ศาสนานั้นได้กำหนดไว้มากแค่ไหนวันนี้นะครับเข้าสู่บทที่3ละนะบทที่3ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องนายิสโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราดูในหนังสือที่เขาเขียนกันในวิชาฟิกเขาจะนำเรื่องของอัลวูดูก็คือน้ำละหมาดนำมาเป็นบทเรียนก่อนอัลกุสซึ่งอัลกุสเนี่ยแปลว่าการอาบน้ำให้ทั่วร่างกายการอาบน้ำให้ทั่วร่างกายการอาบน้ำนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นคนมุสลิมหรือไม่ใช่คนมุสลิมเนี่ยเขาก็อาบน้ำอยู่แล้วนะแต่คนที่เป็นมุสลิมนั้นการอาบน้ำนั้นเหนือกว่าเพราะการอาบน้ำของคนมุสลิมนั้นเป็นอิบาดะห์ด้วยเป็นคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาบน้ำแล้วได้บุญพี่น้องนะซึ่งพวกเราก็ชอบอยู่แล้วในเรื่องของการทำความสะอาดมันสดชื่นเวลาเนื้ออะไรนะเหนียวตัวขึ้นมาเนื้อตัวเหนอะหนะก็ไปอาบน้ำนอนหลับสบายนะแต่คราวนี้เนี่ยศาสนาก็กำหนดด้วยว่าเมื่อใดที่จำเป็นต้องอาบน้ำเมื่อเข้าสู่อิบาดะเป็นเงื่อนไขในการทำอิบาดะเช่นเรื่องของการละหมาดการตะวาฟนะครับคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเรื่องใดก็แล้วแต่ที่ศาสนาใช้เราก่อนที่จะเข้าเรื่องนะเรื่องใดก็แล้วแต่ที่ศาสนาใช้เราเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลยและจะมีอยู่คำหนึ่งก็คือคำว่าฮิกมะฮิกมะเนี่ยแปลว่าวิทยาปัญญาเหตุผลที่ศาสนานั้นสั่งใช้บางอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเหตุผลเลยบางอย่างเหตุผลหรือฮิกมะนั้นถูกซ่อนเอาไว้พึ่งมาเข้าใจกันในยุคไม่กี่สิบปีกี่ร้อยปีนะหรือบางอย่างสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามก็มีเหตุผลด้วยกับสติปัญญาของปัญญาชนอยู่แล้วเช่นอัลลอฮ์ห้ามเรื่องของสุรายาเมาไปถามใครก็แล้วแต่ที่ตั้งมั่นอยู่บนหลักคุณธรรมเขาก็บอกไม่ดีเท่านั้นแหละอิสลามห้ามเรื่องการพนันอิสลามห้ามเรื่องของรักร่วมเพศผู้ชายกับผู้ชายจะมาอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแต่จะงงเหมือนกันนะมันจะมีภรรยาได้ไงมันสามีบอกสามีหรือผู้หญิงกับผู้หญิงคบกันแบบฉันสามีภรรยาอันนี้ก็ไม่มีสามีเหมือนกันภรรยาคู่ภรรยานะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ปกติแต่ทุกวันนี้เนี่ย
สังคมเราบอกว่าเสรีภาพปกติเนี่ยน่ากลัวมันไม่ปกติพี่น้องถ้าปกติเนี่ยก็จะต้องเกิดเป็นมนุษย์ก็คือมีพวกเราที่มานั่งกันอยู่นี่แหละนะก็คือมาจากการที่ผู้หญิงและผู้ชายนิกะห์กันแต่งงานกันคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับการอาบน้ำนะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันบางคนบอกอาจารย์ฉันเรียนมามันแค่2ชนิดไม่ใช่เหรอทำไมมีชนิดที่3ด้วยล่ะเอานี้นับรวมทั้งหมดเลยที่เราอาบน้ำกันอยู่บนโลกเนี่ยมี3ชนิดชนิดแรกประเภทแรกเรียกว่าการอาบน้ำวาญิบคำว่าวาญิบเคยเรียนแล้วนะแปลว่าอะไรจำเป็นใช่ไหมจำเป็นต้องอาบถ้าไม่อาบปั๊บและไปทำอิบาดะห์ที่ถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขอิบาดะห์นั้นไม่ซอใช้ไม่ได้เรียกว่าวาญิบนะหรือว่าอาบน้ำยกหะดัสนั่นแหละต่อมาอันที่สองอาบน้ำที่เป็นซุนนะหรือเป็นซุนัตซุนนัตก็คือส่งเสริมให้ปฏิบัติพี่น้องถ้าไม่ได้อาบน้ำแล้วไปทำอิบาดะห์ก็ถือว่าอิบาดะห์นั้นยังใช้ได้เช่นเวลาที่มุสลิมีนบางๆทั้งหลายไปละหมาดวันศุกร์ก่อนจะออกจากบ้านเขาอาบน้ำให้เรียบร้อยทาเครื่องหอมอันนี้เป็นซุนนัตแต่ถ้าเกิดวันนั้นบางบอกว่าบางรีบบางยังนั่งอยู่ในห้องแอร์เหงื่อยังไม่ออกเลยแล้วจะไปมัสยิดโดยอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเกิดวันนั้นบางหลับนอนกับภรรยาและจะไปละหมาดวันศุกร์นะอันนี้เขาเรียกว่า two in one two in one เลยจะไปละหมาดวันศุกร์แต่ก่อนที่จะไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยหลับนอนกับภรรยาช่วงสายๆนะถ้าตรงกลางคืนก็ต้องอาบตั้งแต่ซุบฮ์แล้วแต่นี่ช่วงสายๆปรากฏว่าอย่างนี้จะเรียกว่าอาบน้ำซุนนะตหรืออาบน้ำวาญิบพี่น้องต้องจำเลยนะว่าอันไหนที่ต้องมาก่อนวาญิบก่อนแต่อาบน้ำทีเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปอาบ2รอบนะบางคนอาบ2รอบอาบรอบแรกวาญิบก่อนพอจะไปละหมาดวันศุกร์อาบอีกรอบนึงอันนี้เปลืองน้ำอาบทีเดียวแล้วเนียดรวมได้เลยอาบทีเดียวแล้วเนียดรวมเลยว่าเนี่ยข้าพเจ้าอาบน้ำครั้งเนี้ยเป็นทั้งวาญิบแล้วก็เป็นซุนนะตด้วยที่จะไปละหมาดวันศุกร์อาบทีเดียวเลยประเภทสุดท้ายพี่น้องก็คือการอาบน้ำโดยทั่วไปที่พวกเราอาบกันด้วยกับสาเหตุเช่นเนื้อตัวเหนียวเหนอะหนะอาบน้ำก่อนนอนอาบน้ำให้เกิดความสดชื่นอาบน้ำก่อนมาเรียนหนังสือนะเรียกว่าอาบน้ำหมู่บ้าอาบน้ำโดยทั่วไปจะไม่ได้ผลบุญพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอาบน้ำประเภทนี้จะไม่ได้บุญยกเว้นว่าจะมีเนียดว่าที่เราอาบน้ำเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้ทำความสะอาดเหมือนกินข้าวเหมือนกันกินข้าวจะไม่ได้บุญยกเว้นว่าเรากินข้าวอันนี้กินอาหารมื้อนี้เพื่อที่จะเอาแรงไปทำอิบาดะห์ลิลลาฮิตะอาลาเรื่องมูบาทั้งหมดเรื่องที่ทำในชีวิตประจำวันถ้าเราเนียดลิลลาฮิตะอาลาเป็นผลบุญหมดเลยบางคนเนี่ยตื่นขึ้นไม่ใช่ตื่นขึ้นมาใช้สายเนี่ยอะไรนะเอ็กเซอร์ไซส์หน่อยขยับใช่ไหมบิดเขาเรียกบิดขี้เกียจก็บิดไปบิดมาไอ้ที่บิดเนี่ยเป็นการออกกำลังกายก็จริงแต่เนียดว่าไอ้ที่ออกกำลังกายเพื่อให้มีแรงเป็นไงมีแรงเลยทำการอิบาดะห์เป็นบุญหมดเลยพี่น้องแต่ต้องมีเนียดเข้าไปด้วยแต่ถ้าเป็นอิบาดะห์ในตัวของมันเช่นเรื่องของการอาบน้ำละหมาดการอาบน้ำยกหะดัสอันนี้จำเป็นต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นคำสั่งใช้มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบทที่3อัลกุสมาจากคำว่ากอซาลาเนี่ยแปลว่าล้างก็ได้แต่ถ้ากุสเนี่ยแปลว่าอาบน้ำให้เปียกทั่วร่างกายนะเพื่อปลดเปลื้องหะดัสใหญ่อัลลอฮ์ทรงตรัสในซูเราะห์อัลมาอีดะห์อายะห์ที่6บอกว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอินกุนตุมจุนุบันฟัตตอฮารูและหากพวกเจ้านั้นมีจะนาบะคำว่าจุนุบตรงนี้นะก็จะมีด้วยกัน2ความหมาย1ก็คือมีเพศสัมพันธ์2ก็คือมีอสุจิหลั่งออกมานะคำว่าจุนุบเนี่ยหมายถึงอะไร
คนที่จะมียูนุปมี2 อย่างหนึ่งมีเพศสัมพันธ์อันที่2ไม่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เลยนอนอยู่หลับอยู่แล้วฝันและมีอสุจิเคลื่อนออกมาก็ถือว่ามียูนุปเช่นเดียวกันคนมียูนุปห้ามอ่านอัลกุรอานจำให้ได้นะคนมียูนุปเนี่ยห้ามอ่านอัลกุรอานส่วนคนมีประจำเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นฮัจญ์ใหญ่เหมือนกันถูกไหมแต่ตรงนี้มีคีลาฟมีเห็นต่างอยู่ของมัซฮับชาฟีห้ามเหมือนกันแหละแต่ในทัศนะอื่นมัซฮับอื่นบอกว่าอนุญาตได้และที่อนุญาตโดยเห็นตรงกันเลยก็คือถ้าอ่านในใจไม่มีปัญหาเลยแต่อ่านตรงนี้หมายถึงอ่านที่ออกเสียงเล่มอันนึงที่เห็นตรงกันว่าอนุญาตแม้ว่าจะมีประจำเดือนก็ตามในกรณีของการเรียนครับพี่น้องมาเรียนเนี่ยที่มาเรียนกุรอานประจำสัปดาห์แต่ละสัปดาห์มาเรียนกุรอานเนี่ยบางคนลาเลยเอาไม่ลาล่ะอ๋อฉันมีประจำเดือนถ้าเรียนได้ไหมเรียนได้แต่ถ้าอ่านเป็นอิบาดะห์ทั่วไปนะทัศนะของมัซฮับชาฟิอีบอกว่าให้งดเอาไว้บางคนบอกอ้าวแล้วทำไงดีล่ะก็มีอิบาดะห์อื่นที่ไม่มีเงื่อนไขเช่นซิกรุลลอฮ์ขอดุอาและซิกรุลลอฮ์เนี่ยพี่น้องครับไม่ได้มีเงื่อนไขแบบเหมือนละหมาดเหมือนอ่านกุรอานนะคราวนี้สิ่งที่จำเป็นต้องอาบน้ำนะขออนุญาตยกอีกอายะห์นึงพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอันนี้จากในหนังสือฟิกุสุนนะนะอัลลอฮ์บอกวะยัสอาลูนะกะอานิลมะฮีดและพวกเขาเนี่ยจะถามเจ้าก็คือมุฮัมมัดเกี่ยวกับมะฮีดมะฮีดแปลว่าเลือดประจำเดือนประจำเดือนของสตรีกุลฮัวอาดันหรือว่าอาดาจงกล่าวเถิดว่ามันเป็นอันตรายมันเป็นโทษนะบางคนบอกอาจารย์ประจำเดือนมันเป็นโทษยังไงล่ะมันเป็นเรื่องปกติของสตรีไม่ใช่เหรอแล้วฉันอย่างนี้ฉันมีประจำเดือนฉันก็ต้องไปหาหมอสิอันตรายเราต้องมาทำความเข้าใจใหม่ไอ้กรณีมีประจำเดือนคือความปกติพี่น้องไอ้ไม่ปกติคืออิสติฮาดะห์คือเลือดเสียเลือดเสียนี่ไม่ปกติต้องไปหาหมอแต่ถ้าประจำเดือนปกติแต่เมื่อมีประจำเดือนแล้วไปกระทำในสิ่งที่ศาสนาห้ามเกิดอันตรายเช่นไม่ใช่ละหมาดนะละหมาดนี่ห้ามอยู่แล้วแต่ถ้าไปกระทำที่มันมีผลข้างเคียงกับอะไรกับระบบของร่างกายก็คือการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ขณะที่สตรีมีประจำเดือนมีรอบเดือนนั้นเป็นอันตรายซึ่งปัจจุบันนี้ทางการแพทย์เขาก็บอกไว้อยู่แล้วนะฟะตาซิลุนนิซาอาฟินมาฮีดดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลภรรยาในขณะใครในขณะที่นางนั้นมีประจำเดือนคำว่าห่างไกลตรงนี้คือห่างไกลจากเรื่องหลับนอนมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะโดนตัวภรรยาไม่ได้เลยไปนั่งคุยหอมแก้มกันกระหนุงกระหนิงได้ปกติพากันไปกินอาหารริมทะเลช่วงนี้น้ำท่วมนะมีประจำเดือนทำได้ไหมทำได้ความโรแมนติกของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านกุรอานให้ภรรยาฟังภรรยาหนุนตักท่านนบีเนี่ยนอนที่ตักนอนที่หน้าขาเนี่ยตาก็สบอะไรนะตาก็มองปะมองหน้านะแล้วก็สบตากันอ่านกุรอานให้ภรรยาฟังลองดูนะนึกถึงสมัยที่เราอยู่กันด้วยมาเนี่ยมีโมเมนต์แบบนี้ไหมมีลักษณะแบบนี้ไหมพอเข้ามาได้ก็เป็นไงกับคงกับข้าวไม่เตรียมเลยอะไรเงี้ยนะบ่นมาก่อนแล้วนะเปลี่ยนใหม่นะดังนั้นคำว่าห่างไกลตรงนี้คือเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ความใกล้ชิดความรักกันยังหอมแก้มกันได้จูงมือกันได้อันนี้ไม่ได้ว่ากันนอนห้องเดียวกันกอดกันได้มีปัญหาแต่อย่าเรื่องของอะไรเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ต่อมาอัลลอฮ์ตะกรบูฮุนนะฮัตตายะตะฮุรอัลลอฮ์บอกต่อว่าอย่าได้เข้าใกล้นางตรงนี้หมายถึงอย่ามีเพศสัมพันธ์จนกว่านางจะสะอาดคำว่าสะอาดตรงนี้อุลามะอธิบายก็คืออาบน้ำยกฮัดดัสเลยไม่ใช่แค่หมดประจำเดือนเท่านั้นต้องรอให้นางเนี่ยไปอาบน้ำให้เรียบร้อยถึงจะอนุญาตฟะอีซาตะฏอฮารนาฟะตูฮุนนะมินไฮซูอามารอกุมุลลอและเมื่อนางสะอาดแล้วเนี่ย
ฟะตูฮุนนะก็ให้ไปหานางเข้าไปหานางได้มินไฮซูอามารอกุมุลลอตามที่อัลลอฮ์นั้นได้สั่งพวกท่านทั้งหลายเอาไว้จากอายะห์กุรอานนี้เนี่ยเป็นอีกหุกกลมนึงว่าในหนึ่งรอบเดือนในช่วงที่นางสะอาดนับตั้งแต่วันที่หมดประจำเดือนจนกระทั่งวันที่นางมีประจำเดือนอีกครั้งหนึ่งสามีต้องเข้าหานางสักครั้งหนึ่งเข้าใจนะเข้าหานางไปทำอะไรก็คือไปร่วมหลับนอนกับภรรยาวันนั้นคุยกับบางข้างๆเขาบอกอาจารย์ทำไมน้อยจังแล้วก็แล้วแต่สิอันนี้เขาเขียนเอาไว้ในหนังสืออย่างน้อยเดือนหนึ่งครั้งแล้วแต่คนอันนี้ไม่ได้ว่าคือในเรื่องของจำนวนมากเนี่ยอันนี้ไม่ถูกกำหนดอยู่แล้วครับแล้วแต่คุยกันเลยสามีภรรยารักกันคุยกันแต่ในเรื่องของน้อยเนี่ยปราชญ์เนี่ยมองเอาไว้ว่าบางครั้งมันจะเกิดอันตรายทำไมเกิดอันตรายได้พี่น้องก็ดูข่าวสิวันก่อนผัวไปยิงกิ๊กตายงี้เมียมีชู้งี้ถามว่ามันเกิดจากส่วนใดส่วนมันเกิดจากส่วนไหนก็หนึ่งในนั้นก็คือความสัมพันธ์ความใกล้ชิดกันในเรื่องของครอบครัวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนกันด้วยนะสามีภรรยาต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันช่วงไหนที่สามีเยอะภรรยาน้อยก็ต้องมาหาจุดที่มันลงตัวคุยกันนะอย่าทำแต่งานอย่างเดียวอันนี้พูดถึงตัวเองนะอย่าทำแต่งานอย่างเดียวนะนึกถึงภรรยาด้วยเอาต่อมาอินนัลลอฮะยูฮิบุตตาวาบีนวะยูฮิบุลมุตตอฮีรีนแท้จริงอัลลอฮ์ชอบผู้ที่สำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวและทรงชอบบรรดาผู้ที่ทำตัวให้สะอาดนะคราวนี้มี6ข้อมีอะไรบ้าง1การหลั่งอสุจิออกมาเมื่อมีอารมณ์ทางเพศอันนี้หนังสือเขาเขียนเอาไว้นะขณะที่นอนหลับฝันหรือตื่นไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าอัลมาอ์มินัลมาอ์การอาบน้ำอันเนื่องจากน้ำอสุจิหรือว่าน้ำมณีพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับขออนุญาตลงรายละเอียดสักนิดนึงในเรื่องของวิชาการผมอยากจะนำเสนอหะดีษของอุมมุสะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาว่าครั้งนึงเนี่ยท่านหญิงอุมมุสุลิมท่านหญิงอุมมุสุลิมเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เรียกได้ว่าเป็นแม่แบบนะเป็นญาติของท่านนบีด้วยนะครับแล้วก็ท่านนบีเนี่ยมักจะไปเข้าไปเยี่ยมนะท่านหญิงอุมมุสุลิมนะเป็นบุคคลที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมอย่างดีงามท่านหญิงอุมมุสุลิมเนี่ยได้กล่าวว่ากอละจิยารอซูลลอฮ์อินนัลลอฮะลายัสตะฮีมินัลฮักโอ้ท่านศาสนทูตของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงนะจะไม่ทรงอับอายในเรื่องที่มันเป็นความจริงถ้าหากว่าจะเป็นการถามเรื่องศาสนาเนียดในการถามของอุมมุสุลิมไม่ได้ถามเพราะอะไรเพราะเกิดความลามกทุกวันนี้ขอมาอัพนะมีการพูดคุยเรื่องเพศในอินเทอร์เน็ตใน YouTube เอาเรื่องบนเตียงเนี่ยมาพูดแต่เขาไม่ได้พูดสอนอะไรเลยนะพูดเนี่ยเพื่อจะเย้ายวนเลยครับเพราะว่าลักษณะการพูดบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นการพูดแบบวิชาการแต่พูดแบบอะไรพูดเหมือนแชร์ประสบการณ์ไอ้คนฟังก็ไม่ใช่ฟังแบบประสบการณ์ด้วยอย่าไปฟังนะซึ่งมันไม่ใช่พูดแบบงี้อย่างที่ฉันพูดนี่อันนั้นคือกระตุ้นเลยเป็นการพูดในเชิงเพศแบบกระตุ้นลามกนี่น่ากลัวมากนะคือถามว่าสิ่งที่อุมมุสุลิมถามเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่นางอยากรู้และก็เป็นบรรทัดฐานเป็นกฎเป็นอะไรเป็นเรื่องของศาสนาที่จะได้นำสู่การปฏิบัติจึงเริ่มต้นประโยคว่าไม่มีเรื่องที่ไม่เป็นการไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายในกรณีที่เราจะถามในเรื่องศาสนาฟะฮันอะลัลมะรอะตีกุสลุนอีซาอิห์ตะลามัตนางถามว่าถ้าในกรณีที่สตรีนั้นฝันอะไรฝันร่วมประเวณีเนี่ยนางจะต้องอาบน้ำไหมก็แหละนบีบอกนะอัมต้องอาบอิซา
รออาติลมะเมื่อนางเห็นว่ามันมีน้ำออกมานะตรงนี้วงเล็บเอาไว้พูดแบบเบาๆขอมาอัพก่อนก็คือเมื่อนางนั้นถึงจุดสุดยอดตรงนี้นะเมื่อถึงจุดตรงเนี้ยศาสนาบอกว่าต้องอาบน้ำแม้ว่าจะเป็นฝันก็ตามไม่ได้มีสามีเลยแต่วันนั้นนอนหลับแล้วมันมีการฝันเหมือนผู้ชายเนี่ยนะศาสนาบอกอาบดังนั้นคำว่ามณีของอิสลามเนี่ยพี่น้องคำว่าอสุจิของมุสลิมเนี่ยของศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ของหมายถึงของผู้ชายอย่างเดียวรวมถึงของสตรีด้วยนะต้องเข้าใจแบบนี้นะคำว่ามณีของศาสนาเราเนี่ยรวมถึงทั้งผู้หญิงและผู้ชายอ้าวต่อมาซึ่งจะต่างจากมาดีที่เราคุยไปแล้วมาดีก็คือน้ำหล่อลื่นนะครับน้ำที่เกิดจากความเกิดจากกำหนัดนะอ่ะต่อมาถามต่อมาว่าอีกสักหุกกลุ่มหนึ่งกรณีอันนี้อยู่ในหนังสือหมดเลยนะโอเคแหละไอ้กรณีที่อสุจิเคลื่อนออกมาจากการฝันอันนี้ไม่มีบาปอยู่แล้วไม่มีบาปนะครับคราวนี้บางคนเครียดเหมือนกันนะฝันคราวนี้ฝันเนี่ยมันบางทีไปไหนต่อไหนอ่ะอาจารย์เนี่ยฉันไม่รู้ไปฝันไปมีอะไรกับใครจะบาปไหมบางคนเครียดไหมกระทั่งฝันฝันที่ไปบาปนะพี่ดอกมันก็เลอะเทอะไปเรื่อยเลยนะจะไปอะไรจะไปยุ่งกับใครก็แล้วแต่นั่นคือในฝันนะแต่คราวนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อิสติมนะใช่ไหมอิสติมตะนะคือการช่วยเหลือตัวเองจนกระทั่งสำเร็จความใคร่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับมีหลายโกนมากนะบางโกนก็บอกว่าฮารอมเลยนะแล้วอันนี้เป็นส่วนใหญ่นะบอกว่าฮารอมไม่อนุญาตนะบางโกนนะบอกว่าในกรณีที่ไม่สามารถจะเลี่ยงเรื่องซีนาได้คือด้วยกับบรรยากาศรอบเนี่ยถ้าไม่จัดการตัวเองเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนตัวเองคุมตัวเองไม่อยู่อันนี้ศาสนาเปิดช่องเอาไว้อนุญาตแต่สุดท้ายเนี่ยโกนที่หมายถึงคำพูดของบรรดาอุลามะที่ปวงปาดบอกว่าคนเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าอยู่กับเรื่องศาสนาอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ละหมาดดูฮาหัวใจเกิดอะไรขึ้นความสงบเรื่องของการหมกมุ่นทางเพศมันจะน้อยจะมีเมื่อถึงเวลาของมันจะเกิดขึ้นชาวัดจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาของมันนี่อันนี้ในศาสนาบอกเลยดังนั้นคนที่อยู่ในหลักจริยธรรมคุณธรรมอันดีงามจะไม่ไปยุ่งเรื่องของการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองอันนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะดังนั้นอันเนี้ยดูดีที่สุดละคือไม่ต้องไปยุ่งกับมันถามว่าเอาเวลาหัวใจเรามันว้าวุ่นมันทำยังไงดีเราก็อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์สิแต่แน่นอนแหละว่าบางครั้งวันก่อนนี่นักศึกษาถามฉันบอกอาจารย์ฉันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยอาจารย์รู้ไหมฉันรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่แปลกแยกมากเพราะอะไรฉันเนี่ยมองแต่ดินอย่างเดียวเลยก็ในรั้วมหาวิทยาลัยพัทยาคิดดูแต่งตัวกันขนาดไหนมันไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยแบบนี้ใช่ไหมเวลาจะเดินไปไหนเนี่ยหน้าเนี่ยแทบจะปักหัวปักดินอย่างเดียวเลยเพราะเขาต้องลดสายตาตลอดมองอะไรแทบไม่ได้เลยนะก็บอกว่านี่แหละคือในอาคิเรตซามาเนี่ยคนที่ยืนหยัดในศาสนาเนี่ยนบีบอกเปรียบเสมือนเขากำลังกำฐานไฟอยู่แล้วเวลากำฐานไฟเนี่ยมันทรมานนะเจ็บปวดนะดังนั้นคนในปัจจุบันเนี่ยที่ยังยืนหยัดได้ท่ามกลางกระแสสังคมที่พยายามเรียกร้องสู่ความเจริญโดยไม่สนใจเรื่องจริยธรรมเลยเนี่ยผมว่าเป็นในลักษณะที่นบีพูดเลยกำลังกำฐานไฟอยู่ต่อมาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายข้อที่สองก็คือการที่ผู้หญิงกับผู้ชายที่เป็นสามีภรรยากันนั้นร่วมหลับนอนกันในวงเล็บในหนังสือบอกว่าไม่ว่าจะมีการหลั่งอสุจิหรือไม่ก็ตามนะพี่น้องลองดูคำของหะดีษนะรายงานจากอบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันนะอันอบีฮุรอยเราะรอฎิยัลลอฮุอันฮูบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาจะลาซะบัยนะชุบิฮาอัรบะอะนะตรงนี้เป็นการบอกถึงท่าทาง
คนคนหนึ่งเนี่ยนั่งนะนั่งระหว่างส่วนทั้งสี่ของนางนะก็คือตรงนี้พูดง่ายๆว่ามันเป็นท่าทางที่เขียนเอาไว้แต่แปลรวมๆกันก็คือเมื่อมีเพศสัมพันธ์นะซุมมาจาฮาดานะหลังจากนั้นคำว่าจาฮาดานี่เขาก็บอกว่าต้องมีการเขาเรียกพยายามนะแต่ตรงนี้ก็คือการหลับนอนกันบอกว่าไงวาจาบะอัลกุสลูจำเป็นสำหรับทั้งสองทั้งสามีและภรรยาเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำอันซะละอัมลัมยันซิลแม้ว่าจะไม่ได้มีการหลั่งอสุจิออกมาก็ตามบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและอิหม่ามอะห์มัดนะอันนี้คือสาเหตุของยูนุบ2ข้อนะครับข้อแรกก็คือการมีอสุจิเคลื่อนออกมาอันนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายอันที่2เรื่องของการหลับนอนพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับปัจจุบันนี้นะก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องหน่อยว่าอิสลามนั้นนะได้เขาเรียกอะไรมีการส่งเสริมนะแล้วก็มีการสอนให้พวกเราเนี่ยอย่าได้ครองตนเป็นโสดในกรณีของอะไรบางคนบอกอาจารย์ถ้าเกิดโตอายุ80แล้วล่ะต้องหากี่มาอยู่ด้วยเหรอบางคนถามอย่างนั้นกรณีอะไรเนี่ยกรณีที่ยังอยู่ในวัยที่เขาเรียกว่ายังเป็นชบาบหนุ่มสาวอยู่หนุ่มสาวเนี่ยไม่ให้ครองตนเป็นโสดนะให้หาอะไรหาคู่ชีวิตแต่ถ้าระดับ80ไปแล้วเนี่ยอยู่กับหลานนะเพราะศาสนาบอกว่าฮุกมในการแต่งงานของคนที่หมดชาวะแล้วไม่ได้มีความต้องการแล้วเนี่ยเปลี่ยนเพียงแค่มูบาคืออะไรล่ะก็อนุญาตเฉยๆไม่ได้ส่งเสริมนะไม่ได้ส่งเสริมแล้วทำไมล่ะเพราะเป้าหมายในการแต่งงานเนี่ยหนึ่งในการเป้าหมายการแต่งงานคือการมีลูกนั้นคนอายุ80กับเกียร์อายุ90เนี่ยเวลาไปงานนิกะห์ก็ขอให้มีลูกไวๆเนี่ยบางคนงงเลยนะบอกว่าขอให้ไปโรงพยาบาลด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าเออพากันไปโรงพยาบาลดีกว่าจะไปขอให้มีลูกได้ไงล่ะ80กับ90ใช่ไหมคือแต่งตรงนี้ก็คือแต่งเป็นอะไรล่ะแต่งอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามแต่เป้าหมายในการแต่งงานเนี่ยมันจะลดลงไปละไม่เหมือนกับคนหนุ่มสาวนะครับคราวนี้ขอมาอัพจริงๆว่าบางครั้งเนี่ยพวกเราเองเนี่ยมีลูกสาวมีลูกชายบางทีเราไม่เคยที่จะแนะนำกันเลยเนาะเออลูกเอ้ยแต่งได้แล้วนะมีอยู่พี่น้องมีเรื่องที่เขาเขียนเอาไว้ผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายมีความรักเรียนจบแล้วเรียนจบแล้วนะและก็อยู่ในวัยทำงานมาบอกกับยอกับมะบอกว่ามะจ๋าผู้หญิงนะหนูอยากแต่งงานแล้วมะอยากมีคู่แล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้แต่งงานพี่น้องรู้ไหมว่าสาเหตุอะไรเพราะผู้หญิงคนนี้ทำงานกลัวว่าถ้าแต่งงานไปได้สามีเดี๋ยวสามีเป็นไงไม่ให้ทำงานบอกไม่ให้ทำงานยอกับมะก็ไม่มีอะไรกินคิดอย่างนั้นเออยิ่งไปได้สามีเป็นโต๊ะครูด้วยโต๊ะครูบางทีไม่ให้ทำงานหรอกอันนี้แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนเออเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวลูกแต่งงานไปก็จะออกไปอยู่กับสามีแล้วก็ไม่ค่อยดูกลับมาดูแลย่อดูแลมะแล้วก็บางครั้งไอ้เงินเดือนที่คือเธอได้เนี่ยเป็นไงไม่ได้พี่น้องมาขออยู่ปีหนึ่งก็แล้วปีที่สองไปแล้วปีที่สามเนี่ยไม่มาขอแต่งงานแล้วปีที่สามมาบอกย่อหนูท้องไปแล้ววัยยาสุบินละก็ไม่ให้เขาแต่งไงสุดท้ายซีนาครับท้องพอท้องเนี่ยพี่น้องรู้ไหมพ่อแม่ทำไงด่าลูกแกนี่มันเลี้ยงไม่กตัญญูมันอย่างงู้นมันอย่างนี้เป็นผู้หญิงไม่มียางอายลูกเนี่ยบอกกับย่อกับมะบอกมะ
ฉันขอนิกะห์ตั้งแต่แรกแล้วอยากจะนิกะห์อยากจะอะไรแต่มะเป็นไงอยากให้ฉันไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกแล้วมะก็รู้ไหมว่าชีวิตนอกบ้านของสตรีคนหนึ่งที่สวยเนี่ยบอกวงเล็บนะที่สวยและน่ารักเนี่ยมันเต็มไปด้วยกับสิงสาราสัตว์ทั้งนั้นแหละจริงไหมล่ะเออคือในไม่ดีมีดีอยู่อย่างที่ฉันเคยบอกว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งในเพื่อนเนี่ยไปเรียนศาสนาแต่ละปีในกลุ่มเขาเนี่ยที่สวยนะสามคนสวยอีกคนหนึ่งขี้เหล่ดำนะไม่จมูกไม่โด่งอันนี้ก็คือลักษณะโดยทั่วไปนะแต่จะไม่ได้บูลลี่นะก็คือพูดยังไงแต่ไม่สวยแหละแต่ว่าเป็นคนดีซึ่งอันนี้รูปร่างภายนอกอัลลอฮ์ดูในหัวใจดูที่อามันเขาก็ไม่เข้าใจเลยพยายามหาครีมมาทานะหาครีมมาทาให้ขาวมีบางไอ้บางนั่นก็บางทีซื้อไปอ่ะหมดไปหลายพันแล้วอ่ะมันก็ยังไม่ขาวก็ไปถามยีทำไงบอกว่าเอาน้ำร้อนลวกขุดเลย คือมันไม่ไหวใจนั่นแล้วไงคือมันจะครีมอะไรล่ะหรอกับผิวคนเราอัลลอฮ์ให้มามันไม่ใช่ดำแดดอันนี้มันดำจากเนื้อของผิวลองเอาครีมขาวไปขายคนแอฟริกาดิมันจะขาวไหมล่ะใช่ไหมถ้าดำแดดอีกเรื่องนึงปรากฏว่า3คนพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายที่เป็นเพื่อนในกลุ่มเขาเนี่ยเรียนไม่จบกันหมดเลยคือเรียนแล้วก็สุดท้ายก็ไปแต่งงานหมดคนแรกครูก็สอยไปซะครูจบมาใหม่ๆชอบนักเรียนโตแล้วชอบครูก็ครูก็แต่งงานไปเป็นภรรยาครูอันนี้เลื่อนขั้นนะจากนักเรียนกลายเป็นภรรยาครูอันนี้เนี่ยปะเนาะครูก็นักเรียนโตแล้วจบม.6แล้วไม่ใช่มัธยมแบบนี้นะบางคนบอกอาจารย์อะไรมีงี้ด้วยอันนี้เรียนมัธยมไอ้ปะเนาะนุ่นสมัยก่อนเยอะแยะคราวนี้อีกคนนึงก็ไปได้รุ่นพี่ก็ว่ากันไป3คนปรากฏว่าไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกเลยมีคนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่คนเดียวหนอเดียวเรียนจนกระทั่งจบแล้วก็ไปต่อเมืองนอกมาเป็นโต๊ะครูเป็นโต๊ะครูผู้หญิงอ่ะนะหมายถึงสอนศาสนาในโรงเรียนแล้ววันที่เรียนจบกลับมายันไม่ทันจะกลับมาถึงบ้านดีเลยย่อกับมะบอกมีคนมารอขอแล้วไม่รู้ไปอยู่เมืองนอกแล้วสวยขึ้นนะ แต่เขาดูที่ความดีงามไงคือบางทีบางคนเนี่ยตอนเป็นเด็กๆอาจจะขี้เหร่โตมาสวยขึ้นมางั้นนะของฉันเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะตรงกันข้ามนะตอนเด็กๆเป็นไงดูดีตอนแก่ตอนพออายุเยอะเริ่มแย่ลงเอาแล้วแต่เราจะเลือกอันไหนอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าไม่เป็นเรื่องน่าอายนะถ้าเรามีหลานสาวมีอะไรเนี่ยของฉันเนี่ยประกอบจากสงขาส่งมาคู่เลยอาจารย์เนี่ยหลานยังไม่มีคู่นะฉันบอกไม่มีแล้วจ้ะฉันไม่ไหวแล้วจ้ะหาคนอื่นเถอะเขาก็พยายามแนะนำมานะเราก็บอกว่าไม่ผิดนะบางถ้าบางจะแนะนำเนี่ยไม่ผิดหรอกแต่คราวนี้มันก็ต้องดูที่อามานะของเราด้วยว่าเราเนี่ยมีความรับผิดชอบแค่ไหนเพราะว่าพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายการที่จะรับคนมาดูแลเนี่ยหรือคนมาเป็นภรรยาเนี่ยไม่ใช่รับส่งเดชนะฉันบอกฉันไม่ชอบนะไอ้ประเภทนิกาห์ง่ายแล้วเลิกก็ง่ายด้วยเนี่ยคือบางคนเนี่ยโอ้นิกาห์นี่ง่ายแต่มึงก็เลิกง่ายด้วยขอมาอัพทีจริงๆแล้วนิกาห์นี่ง่ายต้องเลิกยากถึงจะถูกต้องคือต้องเอา2คำเนี่ยมาคู่กันทุกวันเนี่ยนิกาห์ง่ายจริงโอ้โหไม่ทันอะไรเลยนิกาห์ไปแล้วสักแป๊บนึงอีก3วัน4เอ้ย4เดือนเลิกกันไปแล้วบางคนถามว่าเอ้ยแล้วก็แต่งงานแล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงเกิดมีปัญหาเกิดไปหาเขาไม่ได้อยู่ไกลกันคือไม่ได้คิดก่อนล่วงหน้าไงแล้วเป็นยังไงโอ้ยถ้ามีปัญหาฉันก็จัดการเลยเลิกเลยเพราะฉันเป็นผู้ชายอยู่แล้วคิดแบบนี้เขาเรียกคิดแบบเห็นแก่ได้คุณต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตเขาเพราะคุณเขาเรียกอะไรนำเขามาอยู่ในใกล้การปกครองแล้วนะเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องเขาเรียกว่าต้องพยายามอดทนให้ถึงที่สุดด้วยกับเขาเรียกอะไรนะหนทางของผู้ชายคนหนึ่งที่จะอดทนได้เหมือนผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องที่เลี้ยงลูกน่ะแม่เนี่ยจะอดทนเท่าถึงให้ถึงกับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่ความเป็นแม่เขาจะอดทนได้ผมชอบคำนี้ไงแต่อาจจะพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะอ่ะ
ต่อมาข้อที่3ละเข้ามาหนังสือต่อบอกว่าเมื่อหมดประจำเดือนอัลฮิจข้อที่3นะอัลฮิจการอาบน้ำยกหะดัษนะของสตรีที่หมดประจำเดือนอันนี้ผู้ชายจะไม่เกี่ยวข้องแล้วมีผู้ชายไหมไม่มีอันนี้เรื่องของสตรีตั้งแต่ข้อ3นะข้อ3นี่เรื่องของสตรีแสดงผู้ชายเนี่ยอยู่ข้อที่1และข้อที่2ข้อที่3เป็นของผู้หญิงช่วงที่นางมีประจำเดือนเนี่ยยังอาบน้ำยกหะดัษไม่ได้นะครับต้องรอให้เลือดเนี่ยอินกิตอดัมก็คือเลือดนี่หมดบางคนถามว่าอาจารย์จะดูอย่างไรคราวนี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับคำจำกัดความของเฮดเนี่ยก็คืออันดัมมารูฟคือเลือดที่เป็นที่รู้จักคนที่จะรู้จักประจำเดือนดีที่สุดก็คือตัวของท่านนั่นแหละ ไม่ใช่คนอื่นเพราะมันคือเรื่องที่อยู่ในร่างกายของท่านพี่น้องเชื่อไหมว่ามีคำถามมาที่เชคอุไซมีนเชคบิมบาสเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องประจำเดือนเชคอุไซมีนเชคบิมบาสบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะอะไรนะฟันธงเพราะร่างกายของมนุษย์แต่ละคนไม่เหมือนกันแค่อาหารการกินเนี่ยก็มีผลกับประจำเดือนแล้วถิ่นที่อยู่ก็มีผลแล้วดังนั้นเราจะเอาคำตอบอันหนึ่งไปใช้กับคนอีกประเภทหนึ่งอีกกลุ่มประเภทอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาต่างกันไม่ได้แต่ให้เป็นทฤษฎีเอาไว้ให้เป็นทฤษฎีเอาไว้ว่าถ้าเกิดในร่างกายของเราเป็นร่างกายที่ปกติโดยทั่วไปเช่นอัลอุฟของเราเนี่ยเป็นที่รู้กันเลยว่าของเราเนี่ยรอบเดือนจะมีมา6 วันปรากฏว่า5 วันเนี่ยเป็นไงหมดแล้วไม่มีเลือดไหลแล้วแต่ก็ยังใส่ผ้าอนามัยเอาไว้อยู่ถามว่าตั้งแต่เรามีประจำเดือนมานะ6วันทุกเดือนเลยมีอยู่เดือนนึงหรืออยู่5ถามว่าไอ้วันที่5ไอ้วันสุดท้ายที่มันยังไม่ครบเนี่ยจะไปอาบน้ำและละหมาดได้เลยไหมยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้ล่ะให้นับรอบเก่าก่อนแสดงว่ายังไม่หมดถ้าเป็นแบบนั้นน่ะจนกระทั่งเดือน1ก็ตามเดือน2เดือน3แล้วพอกดมาถึงวันที่6ปั๊บวันที่6มันไม่มีแล้วเหลืออยู่5วันแสดงว่ารอบเดือนของเราเปลี่ยนแล้วจาก6วันเป็น5วันครั้งนั้นแหละค่อยอะไรค่อยเอา5เป็นไปได้ว่าเดือนนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติเช่นเดียวกันกับกรณีที่มันเกินมานะคือมัซฮับชาฟิอีเนี่ยท่านวินิจฉัยแบบรวมเลยก็คือว่าถ้าไม่เกิน15วันก็ถือว่าเป็นประจำเดือนทั้งหมดแต่ในความเป็นจริงของมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีรอบเดือนที่มันตายตัวอยู่แล้วเช่นเดียวกันผู้หญิงคนเดิมนี่แหละ6วันมีอยู่เดือนนึงเพิ่มมา7ไอ้7นั้นเนี่ยเขาก็จะไม่นับเป็นประจำเดือนแล้วเพราะมันผิดแปลกกว่าก่อนหน้านี้ถูกป่ะเพราะก่อนหน้านี้มี6มาตลอดอยู่ดีเดือนนี้โผล่มาเป็น7ได้ไงแสดงไอ้7เนี่ยไม่ใช่ดำที่รู้จักละเลือดที่ฉันรู้จักละมันเป็นเลือดเสียทำยังไงล่ะก็อาบน้ำยกหะดัษเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดใส่ผ้าอนามัยไว้ไปละหมาดได้ละหมาดขณะที่มีเลือดเสียจำเป็นต้องละหมาดแต่ก่อนจะละหมาดต้องอะไรต้องทำความสะอาดอาบน้ำละหมาดก่อนนะหลังจากนั้น2เดือนก็แล้วเดือนที่3ก็ยังมาอย่างเงี้ยอยู่เป็น7วันก็แสดงว่ารอบเดือนเป็นไงเปลี่ยนอีกแล้วก็เอาเป็น7วันเนี่ยเราต้องสังเกตตัวของเราให้ดีบางคนอยากจะละหมาดเหลือเกินจริงๆมี6วันนั่นแหละปรากฏว่า3วันเริ่มจางแล้ววันที่4อาบน้ำละหมาดแล้ววันที่5มาก็จะมาเอาไงดีอาจารย์ยังไงเนี่ยฉันก็บอกว่าก็ต้องให้ตามรอบของมันสิเพราะว่าท้ายๆของมาฟนะท้ายๆของประจำเดือนเนี่ยมันจะไม่เยอะแล้วนะภรรยาฉันมีนิฟาสเนี่ยฉันบอกนับไปเลยครบไปเลย40นะจนกว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือมาแล้วมั่นใจว่าแห้งจริงแล้วค่อยอะไรค่อยอาบน้ำนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายบางคนบอกเอ้าฉันนี้ฉันก็กลัวทิ้งละหมาดจะกลัวบาปใช่ไหมถ้าสะอาดแล้วไม่ไปละหมาดนี่บาปเนาะมันก็
ตรงกันข้ามเหมือนกันแหละฮะยะแล้วไปละหมาดขนาดมีประจำเดือนก็บาปนะถูกไหมล่ะดังนั้นเราเมื่อเราวินิจฉัยแล้วตัวของเราดูแล้ววินิจฉัยแล้วถ้าเกิดความผิดพลาดอัลเลาะห์เอาโทษเราไหมไม่เอาถ้าเราดูแล้วเกิดมันผิดพลาดจากการที่เราดูแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ไม่เอาโทษหรอกแต่ประเด็นก็คือว่าเราก็ต้องใส่ใจนะเอาต่อมาอันที่สี่เมื่อหมดจากเลือดหลังจากการคลอดบุตรนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ผมยกไปแล้วนะอายะห์กุรอานนี้เนี่ยวะลาตักรอบูฮุนนะฮัตตายะตะฮุนนะฟะอิซาตะตะฮารนะฟะตูฮุนนะมินฮัยซุอามารอกุมุลลออันนี้บอกไปแล้วพวกเจ้าอย่าได้เข้าใกล้นางตรงนี้คืออะไรเพศสัมพันธ์เมื่อนางสะอาดแล้วก็จงมาสู่นางนะตามที่อัลลอฮฺใช้นะเลือดหลังจากการคลอดบุตรนะครับก็คือน้ำข่าวปลานั่นเองนะน้ำข่าวปลาพี่น้องผมเนี่ยเวลาเขาจะตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องมีเขาโครงนะที่เขาเรียกน้ำข่าวปลาเนี่ยเพราะว่าเลือดที่ไหลาจากการคลอดบุตรถ้าใครมีลูกแล้วจะรู้ว่ามันมีกลิ่นค่อนข้างจะรุนแรงกว่าประจำเดือนตรงนี้แหละที่เขาตั้งชื่อเอาไว้มันก็มีเหตุของมันอยู่นะก็คือเลือดนะมันคงก่อนน้ำข้าวปลาคือน้ำใสๆไม่ใช่เลือดครับเลือดที่ไหลหลังจากการคลอดบุตรเพราะเวลาที่เราคลอดบุตรเนี่ยพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายมันจะมีเลือดที่มันตกค้างอยู่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ไฟกันไปนอนบนแคร่ร้อนๆเอาเตาเหมือนกับย่างเนื้อนะแต่ไม่ใช่นะไปนอนเพื่อจะขับเลือดให้ออกมาคนไม่อยู่ไฟสมัยนี้อันตรายมากเขาเรียกว่าบางครั้งมันจะเกิดเป็นพิษกับร่างกายหนาวๆร้อนๆตัวสั่นผู้หญิงบางคนอารมณ์แปรปรวนบางคนธาตุไฟแตกถึงขั้นวิกลจริตมีคืออัลลอฮ์ให้นะแต่ละคนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าธาตุไม่เหมือนกันบางคนธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของสรีระร่างกายของแต่ละคนนะครับดังนั้นบางคนเนี่ยเขาไม่อยู่ไฟเขาอยู่ได้แต่บางคนไม่ได้เลยถ้าไม่อยู่ไฟปั๊บแย่ทันทีอันนี้เราต้องวินิจฉัยตัวของเราด้วยนะเอาต่อมาสุดอันที่5ก่อนสุดท้ายละก็คือการตายพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายครับถ้าเป็นมุสลิมที่เสียชีวิตนะโดยที่ไม่ได้เสียชีวิตแบบตายชะฮีดแบบชะฮีดแบบศาสนานะหมายถึงว่าไปออกรบนะอันนี้ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องกระฝันฝังได้เลยแต่ถ้าเป็นการตายแบบปกติโดยทั่วไปตายเป็นโรคตายนะจมน้ำตายอันนี้ต้องอาบน้ำมีคนถามฉันว่าวันก่อนไปเจอศพนะลอยอยู่ในน้ำขึ้นอืดแล้วตายมาหลายวันแล้วเป็นมุสลิมเขาก็ใส่ซีนมาเลยห่อซีนมาอันนี้พี่น้องอย่าไปนึกถึงพวกขนมอะไรนะนี่คนนะเขาใส่ซีนมาเรียบร้อยเลยคราวนี้มัสยิดนั้นเนี่ยเขาไม่ทำการอาบน้ำขอโทษทีเขาอาบแต่ว่าเขาอาบไปบนอะไรบนซีนพลาสติกเลยนะหรือบางคนเขาบอกจะใช้ตะยำมุมซึ่งก็เอาฝุ่นไปเตะๆนั่นแหละหรือบางคนบอกกันลาดไปบนซีนเลยก็ถามว่าอาจารย์แบบนี้เนี่ยจะซอฟไหมฉันก็ถามกลับไปว่าบางยีแถวนั้นเนี่ยมีคนกล้าเปิดแล้วก็ล้างอาบแบบปกติไหมล่ะฉันถามก่อนแล้วบางยีเอาไหมถ้าเกิดสมมติเนี่ยบางยีบอกไม่ซ้อบางยีเปิดเลยอาบกันเองเลยนะจับพลิกตัวเนื้อติดมาเลยนะเวลาจะอาบน้ำลำบากที่ลิ้นมันจุกหมดแล้วเนี่ยตาถลนออกมาแล้วเนี่ยขอมาอาบทีทำได้ปะโอ้ไม่ได้อาจารย์แค่เห็นภาพฉันก็หนีแล้วถ้าทำไม่ได้มันสุดความสามารถศาสนาก็อภัยให้ก็ทำเท่าที่ได้เข้าใจนะหรือถ้าเกิดวันนั้นในโมเกมนั้นนะมีคนเก่งเลยโอ้ยก็อาบได้วาญิบเข้าต้องอาบแล้วเป็นฟัดดูกิฟายะโควิดก็เหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีอาบหรอกเขาตะยำมุมเสร็จปั๊บเขาก็ห่อซีนมาเรียบร้อยเขาก็ฝังไปเลยแต่ละหมาดนะละหมาดกันข้างๆรถนั่นแหละละหมาดข้างๆรถแล้วก็ฝังเลยนะอ้าว
ต่อมาข้อที่6วงเล็บไว้นิดนึงข้อที่6เนี่ยตามทัศนะของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลบอกว่าคนที่รับอิสลามเนี่ยนะต้องอาบน้ำแต่ถ้าเป็นในมัซฮับชาฟิอีนะมัซฮับชาฟิอีเนี่ยเป็นซุนัตคืออาบเหมือนกันแต่อาบในระดับที่จำเป็นต้องอาบหรืออาบที่เป็นซุนัตสมมุติผมสอนหนังสืออยู่สอนหนังสืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ประมาณ11โมงอาจารย์จะมีคนรับอิสลามจะมีคนรับอิสลามอ้าวทำยังไงล่ะเอามากล่าวชาฮาดะดูบังคับไม่ได้ถูกเอากล่าวชาฮาดะเสร็จปั๊บเที่ยงครึ่งอาซานซุฮรีถ้าตามทัศนะนี้นะว่าจำเป็นเนี่ยผมให้เขามาเรียนอาบน้ำละหมาดแล้วก็ขึ้นไปละหมาดกับผมไม่ได้เอาทำไมอ่ะต้องทำไงต้องให้เขาไปอาบน้ำทั้งตัวเพราะจำเป็นไงเท่าจะเป็นไงแต่ถ้าเป็นซุนัตก็ไม่เป็นไรแค่ส่งเสริมเฉยๆก็มาเรียนอาบน้ำละหมาดเดี๋ยวขึ้นละหมาดกับเราเลยไม่ต้องไปอาบน้ำแต่ถ้าจำเป็นต้องไปอาบน้ำเลยดังนั้นข้อ6เนี่ยทัศนะที่มีน้ำหนักนะที่มีน้ำหนักก็คือเป็นซุนัตไม่ได้ถึงขั้นวาญิบอันนี้ผมไม่ได้ว่าโอ้โหอาจารย์เก่งกว่าหนังสือนะ มีหลายตำรับตำราแต่ถ้าบอกว่าจำเป็นได้ไหมได้ทัศนะของใครอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเพราะตรงเนี้ยหลักฐานชนกันอยู่พี่น้องบางครั้งนบีบอกว่าให้ไปอาบมารับอิสลามเสร็จนบีสั่งให้ไปอาบแล้วก็มีบางครั้งที่นบีไม่ได้พูดว่าให้ไปอาบน้ำปราดกลุ่มที่บอกว่าไม่จำเป็นเนี่ยก็เลยบอกว่านี่ไงถ้าจำเป็นนบีต้องให้ไปอาบน้ำทุกครั้งเมื่อรับอิสลามนะแต่ถามว่าส่วนใหญ่ซอบาที่มารับอิสลามเนี่ยจะอาบน้ำไหมอาบนะจะมีการอาบน้ำต่อมาสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับผู้ที่มีจนาบะ 1. ละหมาดทั้งหมดเลยมีฮะดัษใหญ่อย่าว่าจะมีฮะดัษใหญ่เลยฮะดัษเล็กก็ไม่ได้ใช่ป่ะไม่มีน้ำละหมาดก็ไม่ได้ทั้งฮะดัษเล็กและฮะดัษใหญ่เนี่ยห้ามละหมาดทั้งฟัรดูแล้วก็ซุนนะห์สองตะวาฟนะครับตะวาฟคือการเดินเวียนรอบกะอ์บะห์7รอบนะอันนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายตะวาฟเนี่ยมีที่เดียวอยู่แล้วที่มัสยิดฮารอมนะต่อมาข้อที่3การหยุดพักในมัสยิดคำว่าหยุดพักตรงนี้แปลว่าอะไรคราวนี้มัสยิดเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายจะนับที่เป็นตัวของมัสยิดเนี่ยคือที่ที่ละหมาดถ้าผู้หญิงคนหนึ่งมีประจำเดือนผู้ชายมียูนุบเนี่ยมาเดินอยู่แถวสนามลานตรงเนี้ยนับป่ะนับไหมจะนับว่าเป็นข้อห้ามไหมห้ามเดินตรงเนี้ยเดินบนลานตรงเนี้ยไม่นับเพราะลานตรงนี้เป็นลานมัสยิดแต่ไม่ใช่ที่ที่เป็นตัวอาคารมัสยิดและเขาใช้คำว่าพักถ้าในกรณีที่สตรีเนี่ยเดินสมมุติมันไม่มีทางเลยนะมัสยิดขวางทางเลยและบ้านเราอยู่อีกฝั่งนึงมัสยิดเป็นอาคารขวางไว้ซึ่งมันยากนะส่วนใหญ่แล้วจะมีทางเดินอยู่แล้วปรากฏว่าเราจะต้องเดินข้ามเดินไปคราวนี้เดินผ่านมัสยิดศาสนาไม่ได้ห้ามแม้ว่าจะมีประจำเดือนหรือมียูนุบไม่ได้ห้ามนะแต่ที่ห้ามอะไรห้ามไปหยุดนั่งพักนั่งแช่อยู่งั้นน่ะนั่นน่ะห้ามแต่ถ้าเดินผ่านหรือหยุดนิดหน่อยว่ามีคนทักเดินไปแล้วก็มีคนทักเราก็หันมาคุยอ้าวอ๋อเดี๋ยวจะกลับบ้านอันนี้ได้แต่คำว่าหยุดตรงนี้หมายถึงหยุดนั่งหยุดพักเป็นเวลาเป็นระยะเวลาสักครู่เป็นระยะเวลาหนึ่งอันนี้ห้ามนะต่อมาสิ่งที่ห้ามสำหรับผู้ที่มีเลือดประจำเดือนและเลือดหลังจากการคลอดบุตรนะอ
จริงๆแล้วข้อนี้มีเรื่องของห้ามหยุดพักในมัสยิดด้วยนะใส่ไปข้อหนึ่งข้อที่5ห้ามละหมาดเหมือนกันยูนุบเหมือนกันนะเหมือนกับยูนุบตะวาฟเหมือนกันสิ่งที่เพิ่มมาก็คือมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาอันที่3อันที่4เนี่ยคือถือศีลอดเดี๋ยวงงไหมช้าๆคนมียูนุบเนี่ยห้ามถือศีลอดไหมไม่ห้ามยูนุบคือมีเพศสัมพันธ์หรือมีอสุจิเคลื่อนออกมาไม่ห้ามยังไงไม่ถือศีลอดได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวไปใจเย็นช้าๆนี่กินข้าวซูโฮนึกถึงรอมฎอนนะกินข้าวซูโฮกันตีสี่สมมติตีสี่คืนนั้นกลับมาละหมาดตะรอเวียห์สี่ทุ่มมันต้องมีอยู่แล้วแหละยีไม่ต้องขำแล้วนะมันต้องมีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอาจารย์มันต้องมีเหตุดิอยู่ดีจะไปบอกว่ามันก็มีเหตุปรากฏว่าสี่ทุ่มห้าทุ่มหลับนอนกันสามีภรรยาหลับนอนกันในกลางคืนของรอมฎอนได้ไหมได้อูฮิลและละกุมไลละตอซียามหลับนอนกันได้มีปัญหาเสร็จแล้วง่วงไหมง่วงก็นอนดิเออนอนพอนอนเสร็จปั๊บตื่นมาอีกทีเกือบตีสี่แล้วเกือบตีสี่แล้วไอ้บางสบายนี่ไอ้บางไม่ต้องเตรียมกับข้าวไม่ต้องอุ่นแกงไอ้บางเข้าห้องน้ำอาบเลยส่วนไอ้นี้ถ้าไอ้นี้อาบยกฮาดัสปั๊บอันนี้มันจะมีเลือดประจำเดือนนะเขาเรียกว่าโจทย์ร่วมกันเมื่อคืนเสร็จแล้วไอ้นี้ก็จะไปเข้าห้องน้ำไอ้บางก็นั่งอาบไปพิถีพิถันน่ะและไอ้นี้ก็จะไปอาบก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไอ้บางอาบอยู่แล้วก็ข้าวก็ยังไม่ได้หุงก็ไปเข้าไปเตรียมไปทอดไก่ไปเจียวไข่สักพักหนึ่งออกมาถ้าจะไปอาบน้ำได้กินไหมไม่ได้กินอีกเพราะไอ้บางกระโจอย่างเดียวเลยไม่เหลือให้ฉันอีกนั่งกินข้าวด้วยกันจนกระทั่งกินเสร็จอาดานเข้าซูโบอาดานเข้าซูโบตอนที่มากินข้าวนี่มีเนียจะถือศีลอดไหมมีสิกินข้าวซูโบเพื่ออะไรล่ะเพื่อถือศีลอดมีเนียแล้วผู้หญิงคนเนี้ยที่ยังไม่ได้อาบน้ำยกฮาดัสเนี่ยตอนนี้เข้าซุบฮ์แล้วนะเริ่มเข้าถือศีลอดแล้วถือศีลอดได้ไหมคำตอบคือได้อาบน้ำทีหลังได้แต่ที่ดีกว่าอาบก่อนแต่ถ้าไม่ทันจริงๆไปอาบน้ำทีหลังได้ถือศีลอดยังเนี่ยตอนที่ไปอาบน้ำเนี่ยถือศีลอดยังถือแล้วสิเพราะเข้าซุบฮ์แล้วถูกป่ะแสดงว่ายูนุบไม่ห้ามถือศีลอดแต่ปรากฏว่าถือศีลอดไปสักพักนึงถือศีลอดไปสักพักนึงผู้ชายแล้วกันนะผู้ชายไปเอามือไปจับของตัวเองเสร็จแล้วเกิดมีความกำหนัดขึ้นมาน้ำอสุจิไหลออกมาโดยตั้งใจเสียบวชหรือผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาไปมีอะไรกันตอนที่ถือศีลอดอยู่ตอนกลางวันอันนี้เสียบวชแล้วก็กัฟฟาร์ต้องบวชติดกัน2เดือนอันนี้เรื่องใหญ่แสดงว่านี่กลับไปยุคตอนแรกก่อนนะว่าข้อห้ามของยูนุบไม่ห้ามถือศีลอดซึ่งตรงกันข้ามกับการมีเลือดประจำเดือนห้ามถือศีลอดฮัจญะห์บวชมาทั้งวันเลยบวชมาทั้งวันเลย5:30 น.5:00 น.แล้วอัลลอฮ์รู้สึกว่ามันแปลกๆเหมือนมีอะไรจะไหลออกมาเข้าไปห้องน้ำพอเข้าไปห้องน้ำเท่านั้นแหละประจำเดือนมาพอประจำเดือนมาปั๊บบวชวันนั้นทั้งวันไปไงใช้ไม่ได้แล้ววันนั้นถือว่าการบวชใช้ไม่ได้แต่ได้บุญนะได้บุญที่อดมาน่ะจนกระทั่งถึง5:00 น.น่ะใช้ได้บุญพอเราถือศีลอดมาตลอดแต่วันนั้นไม่นับเพราะการถือศีลอดต้องนับตั้งแต่แสงฟัจญะห์จนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกเนี่ยเห็นป่ะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับแต่ถ้ามาเจอขอมาฟทีแต่ถ้ามาเจอเลือดหลังจากที่แกบวชไปแล้วล่ะเอาไงได้นะบวชวันนั้นนับนะเพราะว่าเพิ่งมารู้ทีหลังและตอนนั้นตอนก่อนนั้นนี่คือสะอาดมาก่อนก็ตร
งนี้ก็ชัดเจนนะอ้าวส่วนวิธีการอาบน้ำเนี่ยพี่น้องผมไปไวๆนะส่งเสริมคือเอาง่ายสุดเลยพื้นฐานสุดเลยเดียดแล้วก็ให้น้ำทั่วร่างกายแค่นั้นแหละแค่นี้แหละพี่น้องบางคนบอกอาจารย์ต้องอาบน้ำละหมาดก่อนไหมการอาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำยกหะดัษนั้นเป็นสุนัตเป็นวิธีการที่เป็นสุนัตแต่ที่เป็นการอาบน้ำยกหะดัษที่ใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรเลยเนี่ยเนียดพอเนียดเสร็จปั๊บว่าข้าพเจ้าเนี่ยนึกในใจว่าอาบน้ำยกหะดัษนะทั้งหมดของชีวิตไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะบางคนเนียดทั้งหมดเลยเอาทีละครั้งพอเสร็จแล้วพอน้ำถูกร่างกายตรงไหนก็ได้จะเทอะไรแล้วก็ให้ทั่วพอให้ทั่วเสร็จออกมาจบแล้วนั่นแหละนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาอาบน้ำละหมาดทีหลังแล้วออกมาใช่ไหมแต่ไอการอาบน้ำให้ทั่วเนี่ยการอาบน้ำให้ทั่วเนี่ยเป็นองค์ประกอบเป็นรุกลที่จะทำให้อาบน้ำยกหะดัษใช้ได้แสดงว่าคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อาบแบบสุนนะแปลว่ามีการเรียงลำดับอาบน้ำละหมาดล้างมือจนกระทั่งในข้อที่7เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าการอาบน้ำละหมาดที่สมบูรณ์อาบน้ำขอโทษที่ไม่อาบน้ำละหมาดอาบน้ำยกหะดัษที่สมบูรณ์ส่วนการอาบน้ำแบบทั่วไปใช้ได้ข้อ2ข้อคืออะไรเนียดเสร็จปั๊บก็ให้ทั่วเลยยิ่งบางคนสมัยก่อนเนี่ยอาบแบบทั่วไปนั่นแหละเพราะมีคลองมีบ่อพอเนียดปั๊บกระโดดตุ้มลงไปดำ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 บ้วนปากบ้วนปากหน่อยนะขยี้ผมหน่อยแล้วก็ขึ้นมาก็เนี่ยยกหะดัษแล้วเดี๋ยวพี่น้องไปดูนะในข้อที่1ของข้อที่7นะมาแล้วขอมาอัพทีมีคำถามอะไรไหมครับขอมาอัพทีครับทั้งหมดนะทั้งหมดนะทั้งหมดเรียกว่าอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ทั้งหมดเลยแต่ถ้าจะเรียกว่าอาบน้ำจานาบะหรือยูนุบเนี่ยสาเหตุของมันที่มีหะดัษใหญ่ก็คือมีเพศสัมพันธ์กับเมียอสุจิเคลื่อนออกมาส่วนผู้หญิงเนี่ยเป็นหะดัษใหญ่เหมือนกันที่มีเฮดเขาเรียกอาบน้ำเฮดอาบน้ำยกหะดัษใหญ่เฮดคือหะดัษใหญ่เนี่ยคือรวมทั้งหมดแหละแต่เขามาแยกไอ้กรณีที่เป็นหะดัษใหญ่เป็นอะไรเช่นฮัจยะมีประจำเดือนก็คือสาเหตุของการมีฮัจยะใหญ่คือประจำเดือนหรืออีกคนหนึ่งเขามีเพศสัมพันธ์อันนี้คือสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์เรียกว่ายูนุบยูนุบมีสองสาเหตุยูนุบนะมีสองสาเหตุหนึ่งเพศสัมพันธ์สองอสุจิเคลื่อนออกมาจะไม่เรียกเฮดยูนุบจะไม่เรียกเฮดเฮดเนี่ยก็คืออาบน้ำยกฮัจยะใหญ่ทั้งหมดจานาบะก็คือการอาบน้ำยกหะดัษใหญ่นั่นแหละแต่สาเหตุของมันคือการมีเพศสัมพันธ์กับการมีอสุจิเคลื่อนออกมาวิธีเดียวกันฮัจยะไม่ต้องไปเครียดบางคนบอกอ้าวแล้วฉันเนียดอาบน้ำจานาบะตอนเฮดล่ะมันคือวิธีเดียวกันนั่นแหละไม่มีปัญหาหรอกคือพวกนี้มันคือสาเหตุไงเข้าใจป่ะมันคือสาเหตุคือเนี่ยสมมติเนี่ยอยู่ดีๆฉันจะไปอาบน้ำจานาบะหรือฉันจะไปอาบน้ำยูนุบเนี่ยฉันไปอาบได้มั้ยอาบไม่ได้เพราะผมไม่มีเหตุไปอาบก็คืออาบน้ำทั่วไปคุณจะเนียนว่าอาบน้ำเหตุขอโทษดีอาบน้ำจานาบะแต่คุณไม่มีเหตุไปอาบก็คืออาบน้ำทั่วไปโอ้ยหูไปอาบน้ำทั่วร่างกายสระผมเลยแต่ไม่ได้มีอสุจิเคลื่อนออกมาไม่ได้หลับนอนกับภรรยาก็คืออาบน้ำทั่วไปคือเขาจะเรียกมันเนี่ยจะเรียกชื่อเพราะมันเป็นเหตุไงพอได้นะเดี๋ยวฉันอธิบายเองงงเองประมาณนี้เนาะอะไรนะครับอันนี้ละเอียดมากเลยนะการชี้นิ้วในตะชะวุธเนี่ยมีหลายแบบมากนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหนังสือตำรับตำราฟิกทั้งหมดเลยในบันทึกของอิบนุฮะญัรนะบอกว่านบีจะชี้ตั้งแต่อ่านอัตตะฮิยาเลยพออัตตะฮิยาปั๊บก็ชี้เลยขอมาอัพนะฉันเลือกอันนี้ฉันจะชี้ตั้งแต่อันแรกเลย
ส่วนในตำรับตำราฟิกมีตั้งแต่การคานคำว่าละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วค่อยชี้แล้วก็มีทั้งกระดิกด้วยชี้ค้างเอาไว้กับกระดิกมีชี้ตอนมีกระดิกตอนขอดุอามีกระดิกเฉพาะตอนที่อ่านพระนามของอัลลอฮ์อัตตะฮียะตุลมุบารอกาตุสศอลาวาตุตตอยยิบาตุลิลลาแล้วก็ขยับทีนึงมีหลายทัศนะมากดังนั้นเรายึดอันไหนก็ทำได้เลยแต่ถ้าถามส่วนของฉันเอาง่ายสุดก็คือพอเริ่มปุ๊บพอเริ่มอัตตะฮียะฉันก็ชี้เลยส่วนบางคนอาจจะสอนอ้าวมีกระดิกด้วยนะอ้าวก็ว่ากันไปคืออันเนี้ยถ้ามาคุยกันก็ยาวทั้งหมดมีหะดีษรองรับหมดแค่ว่าอันไหนเนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าฉันเห็นน้ำหนักในอิบนุฮะญัรบอกไว้ว่ายกแต่แรกแค่นั้นเองนะไม่ไปทะเลาะกันนะอีกคนหนึ่งกระดิกอีกคนหนึ่งตรงไม่กระดิกทะเลาะกันอ๋อหรอฉันบอกนิ้วกับนิ้วคนอื่นแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเราเรื่องปลีกย่อยไม่ทะเลาะกันก็เรียนก็คือเราคนเราเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ขอมาฟนะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ถ้าเรารู้อย่างเดียวเราก็ทำอย่างเดียวแต่ถ้าเรารู้หลายอย่างเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้แต่คราวนี้ถ้าเรารู้อย่างเดียวเนี่ยแล้วคนอื่นเขารู้มากกว่าเราก็ไม่ผิดอะไรที่เขารู้เยอะกว่าเราก็แค่นั้นเองแต่ว่าบางทีเรารู้อย่างเดียวเราก็ไปว่าไอ้คนที่มันรู้เยอะกว่าเรารู้อย่างเดียวแต่แหมมีปัญหาคนรู้เยอะจังนั้นทำได้นั้นหมดเลยอย่ายก2นิ้วแล้วกันห้ามยก2นิ้วเนี่ยจับอย่างงี้ก็ได้จับกำอย่างงี้ก็ได้จับเป็นวงเป็นอย่างงี้ก็ได้เนี่ยเป็นวงเนี่ยเอานิ้วมาติดกันงี้ก็ได้จับกำงี้เลยก็ได้มีหะดีษบอกหมดเลยใช้นิ้วชี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์